สวัสดีครับขอเปิดประชุมในส่วนพื้นฐานนะครับประจำวันศุกร์ที่27ธันวาคมนะครับเริ่มที่กลุ่มมีเดียนะครับผลประมูลช่อง HD 7ช่องนะครับโดยเฉลี่ยสูงกว่าราคาเริ่มต้นนะครับ2.2ถึง 2.3 เท่านะครับโดยผู้ชนะได้แก่ BC นะครับมกอกมีเดียช่อง7ไทยรัฐ M-Court อมรินทร์และแกมมี่นะครับส่วนประมูลช่อง HD 7ช่องนะครับโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าเริ่มต้นนะครับ 5.8 ถึง 6.2 เท่านะครับผู้ชนะได้แก่ Work True Gammy BEC RS Bodo และ NMG นะครับราคาที่เสนอทั้งกลุ่ม HD และกลุ่ม SD นะครับถือว่าสูงกว่าที่บอกไว้2เท่าและ4เท่าของราคาเริ่มต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ประมูลได้ก็เป็นผู้อยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วการเรียมรับของราคาประมูลสูงสุดและต่ำสุดไม่มากนะครับต้นทุนจึงไม่ได้แตกต่างกันมากนักในแต่ละกลุ่มดังนั้นประเด็นความสำเร็จจะอยู่ที่เนื้อหารายการที่จะนำมาออกอากาศนะครับโดยยังมองผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้วรายการที่แข็งแกร่งและความพร้อมของฐานะทางการเงินย่อมได้เปรียบผู้ประกอบการรายใหม่นะครับที่ประสบการณ์น้อยกว่ารวมถึงผู้ให้บริการดาวเทียมซึ่งจะต้องยิงสัญญาณเข้าสู่แพลตฟอร์มอื่นๆก็จะมีความได้เปรียบจากต้นทุนในส่วนนี้ไม่เพิ่มขึ้นแนะนำลงทุนมากกว่าปกตินะครับการลงทุนในทีวีดิจิตอลในช่วงแรกนะครับอาจยังมีผลขาดทุนจากการเริ่มต้นใหม่นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงโดยทางฝ่ายนะครับมองผู้มีโอกาสจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับเป็นท็อปพิกนะครับซึ่งมอง BEC เนื่องจากประสบการณ์และความสำเร็จในช่องเดิมซึ่งมีฐานคนดูรองรับอยู่แล้วนะครับอีกทั้งการชนะประมูลได้2ช่องก็จะช่วยรักษาส่วนแบ่งตลาดจากคู่แข่งขันที่เพิ่มขึ้นได้ราคาพื้นฐาน P57 นะครับอยู่ที่ 71.50 หน้า RS นะครับที่สามารถยกรูปแบบรายการจากช่อง8ของทีวีดาวเทียมมาให้บริการบนทีวีดิจิตอลได้โดยอาศัยฐานคนดูช่อง8เป็นตัวสนับสนุนและมีต้นทุนที่ต่ำผู้ผลิตรายการอยู่แล้วนะครับอีกทั้งมีคอนเทนต์สำคัญที่จะสามารถถึงผู้ชมได้ในปี57นะครับคือฟุตบอลโลก2014ราคาพื้นฐานนะครับอยู่ที่12บาทส่วนแกมปี้นะครับที่ไม่แนะนำเพราะยังกังวลต่อธุรกิจทีวีแบบบอกรับสมาชิกที่มีผลขาดทุนสูงนะครับซึ่งอาจทำให้ต้องมีการเพิ่มทุนอีกในอนาคตและเวิร์กแม้จะเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ที่สำคัญรายหนึ่งของไทยนะครับแต่ต้นทุนที่สูงขึ้นและธุรกิจดาวเทียมที่ยังไม่เด่นเท่า RS อาจจะเป็นตัวฉุดผลประกอบการในปี56ต่อที่ EOS นะครับรายงานผลประกอบการไตรมาส3ปี57นะครับสิ้นสุดวันที่20พฤศจิกายนนะครับมีกำไรสุทธินะครับ642ล้านนะครับลดลง 6% Q1Q นะครับเนื่องจากว่ามีการตั้งสำรองสูงขึ้นนะครับเป็น 1,100 ล้านบาทนะครับจากไตรมาสก่อนที่มีการตั้ง917ล้านนะครับนอกจากนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับถึงแม้ว่าในไตรมาสนี้นะครับ EON จะมีทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก็ตามแต่เมื่อเทียบกับไตรมาส3ปีก่อนนะครับกำไรสุทธิไตรมาสนี้นะครับเพิ่มขึ้น 32% นะครับเนื่องจากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะครับทำให้รายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 35% นะครับในขณะที่สามารถควบคุมต้นทุนให้เพิ่มขึ้นได้เพียง 22% ยอดสามารถปล่อยสินเชื่อในปีในไตรมาส3ได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับ 4.9% Q1Q นะครับเติบโตชะลอลงจากไตรมาสก่อนนะครับที่สินเชื่อเติบโต 5.3% แต่ก็ทำให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นนะครับจากสิ้นปีก่อนแล้วถึง 18.1%แต่ไตรมาส4นะครับปกติจะเป็นไฮซีซั่นของอีออนนะครับทำให้คาดว่าสินเชื่อของอีออนจะเติบโตขึ้นได้อีกนะครับและทำให้คาดว่าผลประกอบการจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยโอกาสเติบโตของอีออนนะครับยังอยู่ในต่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยอีออนได้เข้าไปทำธุรกิจในเวียดนามและกัมพูชานะครับเริ่มได้ทำกำไรได้แล้วนะครับส่วนในพม่าและลาวธุรกิจเพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่ผู้บริหารคาดว่าจะเริ่มทำกำไรได้ใน3ปีทางฝ่ายคาดอีออนจะมีกำไรสุทธิปี57นะครับที่ 2,500 ล้านบาทนะครับกำไรต่อหุ้น 10.06 บาทคาดปีมันผลครึ่งปีหลังอีก2บาท40สตางค์นะครับยิวที่ 2.7% และจะจ่ายระหว่างการไปแล้ว 1.6 บาทส่วนปี58นะครับอีออนจะมีโอกาสเติบโตในต่างประเทศนะครับแต่ยังคิดเป็นสัดส่วนที่รายได้ที่ไม่มากนักนะครับและอาจจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวนะครับจึงประเมินอย่างคอนเซอร์เวทีฟนะครับว่าสินเชื่อจะชะลอลงนะครับโดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 15% นะครับทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 9% นะครับเป็น 2,700 ล้านบาทกำไรต่อหุ้นที่ 10.92 บาทนะครับมีเงินปันผลนะครับ 4.4 บาท25สตางค์นะครับยิวที่ 4.7% ให้ราคาพื้นฐานอีออนไว้ที่110บาทนะครับยังได้รับซื้อนะครับสำหรับอีออนครับก็มีข่าวว่าทาง
รอฟอร์มอนะครับก็จะเชิญชวนนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาประมูลโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวนะครับก็คือจากหมอชิตสะพานใหม่คูคตนะครับซึ่งจะมีสัญญาย่อยอยู่4อันนะครับก็แต่ละอันเนี่ยโครงการที่1เนี่ยก็คือตั้งแต่14,000 ล้าน 26,000 ล้าน 34,000 ล้าน 2,000 กว่าล้านนะครับก็แน่นอนครับดูจากข้อกำหนดแล้วเขาก็จะมีข้อกำหนดในแง่ของทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า1,000ล้านนะครับรายได้ที่ผ่านมา10,000ล้านซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้ล้วนแต่ชี้ชัดนะครับว่าจะมีแต่ผู้รับเหมาผู้ประกอบการรับเหมารายใหญ่นะครับที่จะมีโอกาสที่จะเข้าไปบิดประมูลนะครับนั่นหมายถึงว่า CK ITD Stakeon ก็จะมีโอกาสเข้าไปบิดนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ขายแบบนะครับคิดว่าในช่วงเดือนเมษาก็จะมีการส่งราคาเข้าไปนะครับอันนี้ก็ดีกว่าไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ เรื่องพ.ร.บ. 2ล้านล้านก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าไอ้โครงการรถไฟฟ้าเหล่านี้อย่างที่เคยบอกนะครับก็อาจจะมีการออกมาโดยไม่ต้องใช้งบจากโครงการ2ล้านล้านก็ได้นะครับเพราะโดยโปรเจกต์เองเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องนะครับเป็นโครงการที่โครงการรถไฟฟ้าสายส่วนต่อขยายเพราะฉะนั้นการขอเงินกู้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าก็จะเป็นโอกาสนะครับในเรื่องของปัจจัยเร่งนะครับในสักอีก 2-3 เดือนข้างหน้านะครับแต่ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยตกมาต่ำมากนะครับแต่ละตัวเนี่ยจากเดิมซื้อขาย 3-4 เท่าบุ๊กตอนนี้เนี่ยต่ำกว่า2เท่าบุ๊กนะครับเราก็คิดว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะสะท้อนปัจจัยลบไปพอสมควรนะครับเรายังมองนะครับหุ้น3ตัวเนี่ยเรายังคิดว่าราคาตกลงมาเยอะนะครับในเชิงพื้นฐานนี่ต่ำกว่าพื้นฐานหมดนะครับแนะนำซื้อทั้งหมดแต่เราชอบในตัว CK เพราะเป็นตัวที่มีการกระจายความเสี่ยงนะครับคือนอกจากมีธุรกิจรับเหมาแล้วยังมีการธุรกิจลงทุนในเรื่องของสารอุปโภคและพลังงานอยู่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเข้าไปซื้อนะครับหุ้นรับเหมาเพื่ มองในคาดหวังการประมูลในปีหน้าได้นะครับโดยล่าสุดนี่ก็คือมีกำหนดการแน่นอนในเรื่องของการประมูลโครงการรถไฟฟ้าสีเขียวแล้วนะครับวันนี้หุ้นใหม่เข้านะคะ True IF นะคะหรือเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมนะคะ True Growth นะคะก็รายละเอียดก็คือมีการจำหน่ายเป็นหุ้นเป็นจำนวน IPO ทั้งหมด 5,808 ล้านหน่วยนะคะราคาเสนอขายก็คือ10บาทมีการจองซื้อไปเมื่อวันที่9ถึง19ธันวาคม2556ที่ผ่านมานะคะอันนี้ผู้จัดตั้งก็คือเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์นะคะผู้ดูแลผลประโยชน์คือธนาคารกสิกรไทยบริษัทนี้ก็คือมีนโยบายการจ่ายปันผล 90% ของกำไรสุทธินะคะที่ปรับปรุงแล้วนะคะก็จะจ่ายอย่างน้อยปีละ2ครั้งนะคะแล้วก็มีสิทธิประโยชน์อันหนึ่งก็คือบุคคลธรรมดาเนี่ยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่จะจ่ายเนี่ยเป็นเวลา10ปีนะคะวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในกองทุนอันนี้ก็คือเพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนในและต่างประเทศนะคะแล้วก็นำเงินไปลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นรายได้ให้แก่กองทุนเพื่อให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้นะคะผู้ถือหุ้นใหญ่5อันดับแรกนะคะบริษัทอันดับที่1ก็คือ True Crop นะคะ 33.24% นะคะอันดับ2คือไทยพันธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ 9% แล้วก็อันดับ3 Beyond Advance Limited นะคะ 6% Credit Suisse นะคะก็คือ 5.77% และบริษัทที่อันดับที่5เนี่ย Golden Advance 4.61% นะคะในกองกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมอันนี้เนี่ยก็จะมีสินทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนอันนี้ทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คืออันที่1เป็นกรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคม 6,000 เสานะคะแล้วก็อันที่2เป็นกรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนำแสงนะคะก็คือ Core Fiber Optic เนี่ยเป็นเคเบิลนะคะและอันที่3ก็คือสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่และรวมถึงวันที่เริ่มคำนวณรายได้นะคะเป็นสัญญาของ HSPA นะคะสิ้นสุดปี2568เพราะฉะนั้นก็มีอายุสัญญาประมาณ12ปีนะคะรายได้ของ True IF เนี่ยก็คือจะมาจากสัญญาเช่าวันนี้นะคะจากกลุ่ม True แล้วก็เป็นสิทธิประโยชน์นะซึ่งก็จะสร้างการเติบโตได้ในอนาคต ด้วยถึงแม้ว่าถ้าเกิดมีการจบสัญญานะคะก็จะมีการสามารถใ
ให้คนอื่นเช่าต่อได้นะคะหรือระหว่างตรงที่มีการทำสัญญาถ้ามี capacity เหลือก็จะสามารถสร้างมีการให้ลูกค้ารายอื่นเช่าได้ด้วยเช่นกันนะคะทางกองทุนอันนี้ก็คาดผลตอบแทนที่จะได้รับในปีแรกเนี่ย 8.8% โดยที่เป็นเงินปันผล 6.87% แล้วก็จ่ายลดทุน 1.93% นะคะอันนี้เป็นการอิงตัวผลประกอบการปี 57 นะคะปีประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ